สวัสดีค่ะทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้จักแบรนด์ยูนิโคนะคะก็เป็นแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังระดับโลกนะคะแล้วก็เป็นราคาที่ไม่แพงจนเกินไปถือว่าเป็นราคามิตรภาพสำหรับว่าที่เราจะได้เสื้อผ้าคุณภาพดีๆมาใช้นั่นเองนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยยูนิโคนะคะเขาก็ได้เปิดโปรเจกต์ใหม่ที่เป็นเสื้อยืดการกุศลแล้วก็เป็นเสื้อยืดสันติภาพนั่นเองค่ะที่มีคอลเลกชันที่ชื่อว่า UT Collection Peace for All นั่นเองค่ะเดี๋ยวปูจะมาเล่ารายละเอียดก่อนที่ปูจะมาเปิดถุงนะคะเพราะว่าจะได้ทราบที่มาของคอลเลกชันนี้ไปด้วยกันค่ะยูนิโคลนะคะก็เป็นแบรนด์เสื้อผ้าดังระดับโลกเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาก็มีโปรเจกต์นะคะที่การทำเสื้อขึ้นมาเป็นเสื้อยืดการกุศลแล้วก็เป็นเสื้อยืดสันติภาพนั่นเองค่ะที่มีโปรเจกต์ที่ชื่อว่า UT Peace for All นะคะ UT ก็คือ Uniqlo T-shirt นั่นเองค่ะ Peace for All ก็คือเป็นสันติภาพใช่สำหรับทุกคนที่ทุกคนต้องการสันติภาพเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าสันติภาพเนี่ยมันก็มีความสงบสุขในโลกใบนี้นั่นเองค่ะเพราะว่ายูนิโคลนี่นะคะเขาก็ตั้งคอนเซปต์ไว้ว่าเพื่อสนับสนุนนะคะให้โลกนี้มีความสงบสุขแล้วก็มีสันติภาพไปด้วยกันค่ะซึ่งโปรเจกต์นี้นะคะก็ได้รับการร่วมมือนะคะจากผู้นำระดับโลกหลายๆคนในหลายแวดวงการเลยทีเดียวนะคะอาทิเช่นนะคะก็จะมีแวดวงศิลปะแวดวงของวรรณกรรมวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็ดีไซน์นั่นเองค่ะที่จะมาร่วมออกแบบโลโก้ให้กับเสื้อของคอลเลกชันนี้นั่นเองค่ะซึ่งคอลเลกชันนี้นะคะก็มีทั้งหมดที่เป็น5แบบ5โลโก้ด้วยกันที่เกิดจากศิลปินนะคะแล้วก็แวดวงในวงการของเป็นผู้นำของทางด้านหลายๆวงการที่ปูได้กล่าวมาเนี่ยเขาก็ได้มาทำการออกแบบร่วมกันนั่นเองค่ะและรายได้ของการจำหน่ายเสื้อแต่ละตัวใน UT Collection นี้นะคะก็จะตัดออกมาเป็น 20% นะคะแต่ละตัวเนี่ยพอทางแบรนด์เขาจำหน่ายไปใช่ไหมคะเสื้อแต่ละตัวเนี่ยจะถูกตัดออกมาประมาณ 20% เพื่อจะไปทำการกุศลให้กับ3องค์กรนานาชาตินั่นเองค่ะ3องค์กรที่ว่านั้นนะคะก็ได้แก่1นะคะเป็นสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNSCR นะคะองค์กรที่2จะเป็นองค์การ Plan International และ3นะคะจะเป็นองค์การช่วยเหลือเด็กหรือว่า Save the Children นั่นเองค่ะที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปัญหาที่ได้รับผลกระทบด้านความยากจนนะคะความที่เป็นความขัดแย้งความแบ่งแยกแล้วก็ในเรื่องของการที่ในรวมถึงการที่เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกด้วยค่ะคุณโคจิยานัยนะคะผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายอาวุโสนะคะก็ได้กล่าวว่าเดือนพฤษภาคม2022นั่นนะคะทาง UNSCR เนี่ยก็ได้กล่าวถึงจำนวนผู้ลี้ภัยที่มากขึ้นกว่าทั่วโลกกว่าจำนวนนะคะ100ล้านคนดังนั้นเนี่ยเสื้อผ้านะคะจึงมีความจำเป็นเช่นเดียวกับยาน้ำแล้วก็อาหารแล้วก็ที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะในส่วนของเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคเนี่ยก็ถูกสร้างสรรค์มาให้เป็นเสื้อผ้าที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันด้วยเช่นกันค่ะและในหลายๆปีที่ผ่านมานะคะทางแบรนด์ยูนิโคเนี่ยเขาก็ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือหรือว่าเข้าไปทำงานกับผู้คนที่มีส่วนช่วยในการช่วยผู้ลี้ภัยนั่นเองค่ะดังนั้นแคมเปญที่เป็น UT Collection Peace for All เนี่ยก็มีการที่เข้าไปช่วยเหลือทางด้านผู้ประสบปัญหานะคะในด้านความขัดแย้งทางสงครามอีกด้วยค่ะแล้วก็อีกทางเนี่ยยังเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นส่งข้อความนะคะให้สังคมหรือว่าโลกใบนี้นะคะมีความสงบสุขยิ่งขึ้นมีโลกเนี่ยมีความสันติภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเป็นอีกกระบอกเสียงที่สำคัญที่จะทำให้โลกเนี่ยมีความสันติภาพได้ดังกึกก้องมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นทางฝ่ายผู้บริหารแล้วก็ผู้อำนวยการอาวุโสนะคะที่เป็นคุณโคจิยานัยเนี่ยเขาได้กล่าวไว้เดี๋ยวมาเปิดถุงกันเลยค่ะว่าที่ปูได้แบรนด์ UT Collection มา Peace for All อันนี้นะคะที่เป็นคอลเลกชันพิเศษสำหรับเป็นทางแบรนด์ของ Uniqlo เนี่ยมีอะไรยังไงใดๆบ้างนะคะปูจะมาเปิดถุงให้ดูนั่นเองค่ะค่ะก็มาถึงช่วงเวลาเปิดถุงกันแล้วนะคะจะบอกว่าเสื้อตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่14.90 ยูโรนะคะก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ530กว่าบาทเศษๆนั่นเองค่ะแล้วก็มีขายวางจำหน่ายแล้วทั่วโลกนะคะสามารถหาซื้อได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่ประเทศไทยก็มีวางจำหน่ายแล้วด้วยเช่นกันนะคะก็มาเปิดถุงกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเห็นไหมคะว่าเขาก็จะเป็นเขียนว่ายูนิโคลนะคะแล้วก็นั่นแหละเขาก็จะเป็นคอนเซ็ปต์เสื้อผ้าของยูนิโคลเนี่ยก็จะเขียนว่าไลฟ์แวร์นะคะเป็นสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้ของได้นั่นเองค่ะแล้วก็เป็นใดที่สบายมากๆเลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นรุ่นที่เป็น UT Peace for All Collection นะคะที่เป็นโปรเจกต์ล่าสุดของทางแบรนด์นั่นเองค่ะแล้วก็
อันนี้นะคะเป็นไซส์ XS นะคะเพราะว่าปู่ก็พยายามดูในที่เว็บไซต์นะคะเพราะว่าปู่ได้สั่งจากเว็บไซต์ของทางยูนิโคลฝรั่งเศสมาเลยนั่นเองค่ะแล้วก็ไม่มีค่าจัดส่งด้วยนะคะแล้วก็นี้นะคะไซส์ XS เพราะว่าปู่ดูในเทียบกับในแบบดังแบบที่เขาใส่ว่าเขาสูงเท่าไหร่นะคะปู่ก็มาคำนวณกับความที่เป็นความสูงของตัวเองเนี่ยก็จะได้ไซส์ที่พอดีกับตัวเรานั่นเองค่ะก็เราไม่สามารถไปลองได้เวลาซื้อของทางเว็บไซต์อะไรเงี้ยนะคะถ้าเป็นเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเราต้องกะคาดคะเนเอาให้แบบว่าใส่พอดีที่สุดอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเบอร์ XS นั่นเองค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะก็จะเป็นเขียนว่า Peach for All นะคะแล้วก็ในรุ่นเนี่ยจะมีทั้งหมด5แบบนะคะในคอลเลกชัน UT Peach for All เนี่ยก็จะมี5แบบด้วยกันแล้วที่ปูตัดสินใจเลือกแบบนี้มาเพราะว่าตรงนี้เขาเห็นเป็น Peach for Allชัดที่สุดนั่นเองค่ะเพราะว่าในรุ่นอีก4รุ่นใน4แบบเนี่ยในคอลเลกชันเนี่ยอีก4แบบเนี่ยก็จะเห็นเป็นรูปนกบ้างที่มันอาจจะเห็นไม่ชัดสักเท่าไหร่ปู่ต้องการความชัดเจนที่เราจะเป่าประกาศให้โลกรู้ว่าเราต้องการ Peach for All นั่นเองค่ะปู่ก็เลยตัดสินใจเลือกที่เป็นดีไซน์อันนี้มานะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเขาก็จะมีข้างหลังด้วยค่ะที่เขียนว่า Peach for All นะคะแล้วชื่อตรงเนี้ยคุณคาชิวะซาโตะเนี่ยนะคะก็เป็น Creative Director นะคะแล้วก็เป็น CEO ในบริษัทใหญ่ของญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเพราะว่าปู่ก็อ่านมาว่ามีใครบ้างที่เป็นผู้ออกแบบโลโก้ทั้งคอลเลกชันนี้นั่นเองค่ะปู่ก็ได้เลือกคอลเลกชันที่เป็นแบบนี้มาแล้วก็คุณคาชิวะซาโตะเนี่ยก็เป็น Creative Director นะคะที่ออกแบบให้เป็นหน้าตาแบบนี้ในดีไซน์โลโก้แบบนี้นั่นเองค่ะนั่นแหละแล้วก็เป็นอะไรที่ผ้าเนี่ยมีความนุ่มสบายมากนั่นเองค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเขาก็จะเขียนว่า Peach for All นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยก็ถือว่านะคะเราก็ยังเป็นส่วนเล็กๆนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของการทำการกุศลสำหรับการที่ได้ซื้อเสื้อ UT Collection Peach for All อันนี้นะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งที่เราสามารถทำการกุศลให้กับองค์กรนานาชาติ3องค์กรที่ปู่ได้กล่าวมาในข้างต้นนะคะแล้วก็ทางยูนิโคลเนี่ยนะคะเขาก็ยังสืบสานต่อในเรื่องของการทำโปรเจกต์เสื้อที่จะเป็นเสื้อการกุศลเสื้อสันติภาพขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปู่คิดว่าสำหรับใครที่ชอบเสื้อยืดเนี่ยไม่น่าจะพลาดนะคะสำหรับว่าเป็นคอลเลกชัน UT Peach for All แล้วก็โปรเจกต์ต่างๆที่ทางแบรนด์ยูนิโคลเนี่ยเขาจะนำมาบอกต่อเรื่อยๆนั่นเองค่ะเพราะว่าปู่ก็จะตามคอลเลกชันต่างๆเขาด้วยเช่นกันแล้วก็เนี่ยค่ะเสื้อก็เป็นอะไรที่นุ่มมากๆเลยค่ะทุกคนเนื้อผ้าดีมากๆเลยนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นราคาที่น่ารักด้วยนะคะแล้วก็เราก็สามารถบอกปากประกาศให้โลกรู้ว่าเราต้องการ Peach for All นั่นเองค่ะก็นั่นแหละค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามมารับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะว่าปู่จะนำอะไรดีๆมานำเสนออีกก็อย่าลืมกด Subscribe กันไว้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะเราไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ